ยังไงเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ก็ตบมือให้กับท่านรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ดร.ไพบูลย์ปัญญาคโปนะครับนะครับก็ช่วงเช้าขอเชิญอาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านเมื่อกี้แก้อารัมภบทไม่เป็นทางการอันนี้อยากเข้าเริ่มค่อยๆเข้าสู่เนื้อหานะครับเนื้อหาของเล่มนี้ผมเขียน เรียกว่ายังไม่ได้ปรับปรุงในรายละเอียดนะครับก็คงจะมีอะไรที่ต้องเสริมเติมอยู่นะที่ผมเขียนในอารัมภบทคำนำนะครับว่าไอ้การที่เราจะออกแบบตัวพิกัสคอนกรีตนะโดยเฉพาะในส่วนที่จะเป็นอาคารขึ้นมาเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องวิเคราะห์ตัวโครงสร้างอาคารวางรูปแบบอาคารให้เป็นซะก่อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจอยรอยต่อระหว่างคานกับเสาเมมเบอร์ต่อเมมเบอร์นี้เราจะวางอย่างไรนะเราจะวางเป็นแบบพินหรือว่าวางแบบเป็นฟิกมันจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ตัวแรงภายในของชิ้นส่วนแล้วก็ตามมาเรื่องของการออกแบบนะดังนั้นตัวการวิเคราะห์โครงสร้างต้องไปคู่กับการออกแบบนะในเนื้อหานี้ผมแบ่งเป็น5บทด้วยกันนะในบทแรกจะปูคอนเซปต์ในเรื่องของภาพรวมของโครงสร้างก่อนนะว่าเราจะวางตัวจอยรอยต่อของคานเสาเป็นยังไงเราจะวิเคราะห์ตัวแรงภายในก็คือโมเมนต์เป็นหลักในการออกแบบอย่างไรนะครับก็หลังจากนั้นในบทที่2จะเป็นเรื่องการออกแบบตัวคานนะคานสำเร็จก่อนจริงก่อนถึงคานสำเร็จเนี่ยเราควรจะต้องออกแบบพื้นซะก่อนนะครับจากพื้นโดยมากแล้วเราใช้พื้นสำเร็จที่ผลิตกันมานะครับเราจึงไม่ค่อยได้มีการวิเคราะห์ตัวพื้นเท่าไหร่นะจะคือจับจากในแคตตาล็อกของผู้ผลิตว่าโหลดสแปนเท่านี้รับเราเท่านี้แล้วก็จับตัวเซกชันของพื้นมาวางเลยนะแต่ความจริงแล้วมันมีดีเทลรอยต่อระหว่างตัวพื้นกับตัวคานนะที่จะต้องดูนะครับเรื่องของการวางเหล็กโหนดกุ้งเหล็กที่ฝังยึดจากหัวเสาไอ้ตัวหัวคานขึ้นมาฝังเข้าไปในตัวท็อปปิ้งของตัวพื้นนะครับในช่วงของภายในคานช่วงภายในแล้วก็คานช่วงภายนอกนะส่วนตรงนี้นี่ผมไม่ได้เขียนขึ้นมานะครับผมมาจับเริ่มจากตัวคานเลยนะคือหลังจากที่ตัวพื้นกำหนดมาแล้วโหลดจากพื้นเราได้มาแล้วก็มาออกแบบตัวเซกชันของคาน reinforcement detail ของคานนะแล้วก็ตัวการยึดต่อระหว่างตัวคานกับตัวพื้นนะซึ่งการมีทั้งพื้นคานออกการออกแบบคานลักษณะที่รับแบบอิสระแล้วก็รับแบบพื้นผสมกับคานเข้าไปด้วยที่เรียกว่าเป็นคอมโพสิตแอคชั่นเข้าไปนะบทที่ต่อมาเป็นเรื่องของการออกแบบตัวเสานะเสาตัวสำเร็จซึ่งตัวน้ำหนักของตัวคานถ่ายลงตัวเสาก็จะมีเสาในลักษณะที่เป็นเสาค้ำยันและเสาไม่ค้ำยันนะซึ่งการออกแบบเสาตัวนี้เราก็ต้องวางตำแหน่งของตัวจอยยึดนะแล้วว่าเราจะตัดเสาในลักษณะที่เป็นกี่ช่วงนะเราจอยยึดระหว่างคานกับเสานั้นทำยังไงนะในบทที่4จะเป็นเรื่องของตัวการออกแบบผนังสำเร็จซึ่งปัจจุบันนี้เรานิยมใช้มากเพราะว่าเรื่องจากตัวผนังก่ออิฐที่เราต้องใช้ค่าแรงงานนะครับแรงงานที่เราหายากนะครับดังนั้นการหันมาใช้ตัวพิกัสวอลทำให้ประหยัดทั้งเรื่องคานแล้วก็เสาไปในตัวนะอันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างของการออกแบบผนังมาให้ดูแล้วก็มีโปรแกรมที่ใช้สำหรับการออกแบบตัวผนังด้วยนะแล้วก็บทสุดท้ายเป็นเรื่องของการออกแบบจอยรอยต่อระหว่างตัวพิกัส
ที่จะเป็นชิ้นส่วนคานกับเสาชิ้นส่วนของเสากับตอม่อชิ้นส่วนระหว่างผนังต่อผนังชิ้นส่วนระหว่างตัวพื้นกับตัวคานเสาเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายในภาคผนวกก็จะมีตัวอย่างของจอยรอยต่อที่เป็นtypical detail ที่เราให้ลองศึกษาดูนะครับทีนี้ผมเขียนในคำนำในเบื้องต้นนะครับว่า typical joy detail ที่อยู่ในแนบท้ายตรงนี้เนี่ยแล้วขอให้เราเข้าใจในเรื่องของหลักการออกแบบซะก่อนนะครับให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของการออกแบบก่อนถึงเราถึงจะเลือกใช้ได้ว่า typical joy detail แบบไหนที่จะเหมาะกับการออกแบบของเรานะครับถึงจะประยุกต์ใช้ได้นะวันในเนื้อหาที่ผมเขียนทั้ง5บทเนี่ยผมพยายามปูจากตัวหลักทฤษฎีก่อนนะครับว่าเรามีหลักการมีทฤษฎีอย่างไรพอเราเข้าใจหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยเราถึงจะประยุกต์ใช้การออกแบบได้นะครับแล้วก็มาตรฐานที่ผมใช้ในการเขียนตัวนี้เนี่ยผมผสมกันมีทั้ง ACI แล้วก็มีของ BS Standard นะที่ผมเลือกตัว BS Standard เพราะว่าเทคบุ๊กที่อ้างอิงนะมาจาก BS Standard นะแล้วตัวอย่างก็มาจากของ BS Standard มันจะต่างกันที่โหลดแฟกเตอร์นะตัวคูณของตัวน้ำหนักนะที่มันต่างกันส่วนตัวทฤษฎีเรื่องของการคำนวณเหล็กเสริมเรื่องการคำนวณคอนกรีตเสริมเหล็กตัวนี้เนี่ยเป็นหลักการเดียวกันจะแตกต่างกันในเรื่องของตัวพารามิเตอร์ที่คูณเข้าไปนิดหน่อยท่านเองนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในหลักการนะคอนเซปต์ของการคำนวณเนี่ยเราก็ประยุกต์ใช้กับโค้ดต่างๆได้นะตอนนี้ผมจะเริ่มจากบทแรกเลยครับผมจะเปิดหน้าต่อหน้าจากในหนังสือนะเพราะว่าจะอาศัยโอกาสนี้เขียนคำอธิบายเพิ่มเข้าไปในหนังสือด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่าผมโชว์จาก PDF file มันคงจะเขียนละเลงอะไรไปไม่ได้นะการเขียนไปในหนังสือมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวไปกับการคำนวณด้วยนะเพราะโดยเฉพาะการคำนวณนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ลงมือเข้าไปเขียนเราไปคิดข้างในนะครับมันจะทำให้การติดตามขั้นตอนอะไรเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าพื้นฐานมายังไงนะรูปที่ผมโชว์รูปแรกนี่เป็นคอนเซปต์ของริจิดเฟรมหรือว่าโครงข้อแข็งที่เราออกแบบโดยทั่วไปโดยยังไม่ได้ใช้ตัวพรีแคสต์คอนกรีตนะครับเป็นโครงสร้างหล่อในที่นะหลักการของที่เราใช้ในริจิดเฟรมโครงข้อแข็งก็คือว่าตัวน้ำหนักของพื้นถ่ายลงคานนะแล้วคานตัวนั้นก็จะถ่ายตัวโมเมนต์และน้ำหนักเข้าสู่ตัวเสานะทีนี้สังเกตว่าตัวโหลดที่ผมเขียนไว้ตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นส่วนแม็กส่วนแม็กหมายถึงว่าการวางน้ำหนักบรรทุกเต็มตัวรับโหลดนี่เต็มสแปนช่วงตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของสแปนที่อยู่ติดกันเขียนว่ามินนะดูแม็กนะครับตัวโหลดแฟกเตอร์ตัวนั้นคือ 1.2 เดดโหลดกับ 1.6 ไลฟ์โหลดอันนี้เป็นของ ACI รุ่นใหม่นะมาตรฐานของ ACI 318ปี2011นะโหลดแฟกเตอร์คือตัวนี้ส่วนข้างๆคือมินหมายถึงว่าเป็นเฉพาะตัวเดดโหลดอย่างเดียวก็คือเดดโหลดของตัวคานพื้นนั่นเองโหลดแฟกเตอร์จะเป็น 1.0 ของเดดโหลดนะที่วางโหลดแฟกเตอร์แบบนี้เพราะว่าการจะหาตัว maximum moment ในคานต่อเนื่องนะเราต้องวางตัวน้ำหนักที่สลับบนน้ำหนักบรรทุกเพื่อให้ inference line นะหรือว่าเส้นอิทธิพลของ moment นั้นเกิดสูงสุดในตำแหน่งที่เราจะออกแบบนั่นคืออิทธิพลเส้นอิทธิพลของ moment ที่กึ่งกลาง span นะผมเขียนอีกสีแล้วกันเอาสีอ่อนๆสีส้ม maximum moment ที่เกิดขึ้นครับที่ตรงกึ่งกลาง span
ช่วงนี้ที่ผมเขียนเนี่ยจะทำให้มันเกิดโมเมนต์สูงสุดขึ้นมาได้ที่เราไปใช้ออกแบบนะเพราะว่าผลของตัวน้ำหนักบรรทุกที่อยู่ข้างเคียงที่ลดลงไปนะจะดึงให้ตัวโมเมนต์ที่ตรงระหว่างแม็กซิมัมโหลดเนี่ยเกิดสูงสุดได้นะซึ่งตัวนี้เรามักจะไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าการวางตัวนี้มันไม่ใช่จะวางง่ายเพราะว่าเราส่วนมากเราจะวางเต็มสแปนนะวางละตัวไลฟ์โหลดเต็มสแปนครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างในช่วงบทที่2เรื่องของการนะครับว่าผลของการวางตัวรับโหลดที่สลับสแปนแล้วจะทำให้มีแฟกเตอร์ของโมเมนต์มันสูงขึ้นมานะโมเมนต์จากคานถ่ายลงสู่เสานะครับการที่ถ่ายลงสู่เสาได้เพราะว่าตัวจอยลอยต่อจอยลอยต่อระหว่างคานกับเสานั้นถือว่าเป็นลิจิตลิจิตนั่นคือว่ามันมีการถ่ายเทโมเมนต์ในระหว่างคานกับเสาได้นะครับถ้าเราวางลอยต่อคานกับเสาแบบพินแบบหมุดนะตรงนั้นจะไม่มีโมเมนต์ถ่ายเข้าสู่เสานะครับอันนี้เฉพาะ gravity load นะนั่นคือน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งนะตัวรูปต่อมานะครับอันนี้เป็นตัด2มิติจากรูปเมื่อกี้นี้นะคือ gravity load ที่วางนะครับในทั้ง2สแปนทั้ง2สแปนที่สลับโหลดนะมี max load ด้านหนึ่งมี load ด้านหนึ่งเห็นไหมครับที่ว่า moment diagram ที่ผมเขียนขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับ maximum moment ก็คือจุดที่เราวาง maximum load อยู่ตรงนี้นี่คือ max momentmmax mmax ก็คือโมเมนต์สูงสุดนะครับ เดียวกันที่ตรงจอยลอยต่อตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นลิจิตที่ผมเขียนสัญลักษณ์เป็นดำๆสามเหลี่ยมแบบนี้นะคือสัญลักษณ์ว่าเป็นแบบลิจิตนะครับดังนั้นโมเมนต์ตรงนี้ที่คานนะครับถ่ายลงสู่เสาด้วยเป็นตรงนี้ค่าเดียวกันนะครับโมเมนต์ที่จุดล่างตรงนี้กับคือโมเมนต์ที่คานนะครับส่วนโมเมนต์ทางซ้ายตรงนี้เป็นโมเมนต์ที่เสาค่าเดียวกันเพราะมันถ่ายเข้าหากันสมดุลของโมเมนต์ตรงนี้เป็น0ซัมโมเมนต์ซัมเมชันของโมเมนต์รอบจุดนี้เป็น0เพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่ตรงคานย่อมเท่ากับโมเมนต์ที่ตรงเสาแต่เครื่องหมายตรงกันข้ามนะรวมผลรวมเลยเป็น0นะนี่คือหลักการของ rigid frame นะเช่นเดียวกันกับจุดอื่นๆนะทีนี้เรามาดูกรณีของแรงด้านข้างบ้างจากเมื่อกี้นี้เป็นการวิธีโหลดอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราพิจารณาแรงด้านข้างจากแรงลมหรือกรณีของแรงแผ่นดินไหวก็ตามนะแรงที่ส่งถ่ายทางด้านข้างจะทำให้เสาเศษถั่วไปดูรูปนี้นะครับอันรูปบนนี้เป็นแรงกระทำด้านข้างปกติแล้วถ้าเป็นแรงลมเนี่ยเราจะคำนวณแรงลมกระทำตรงจอยลอยต่อจอยลอยต่อระหว่างคานกับเสาตรงนี้นะครับวิธีการคำนวณก็คือเอายูนิฟอร์มวินเพชเชอร์นะสมมติว่าแรงลมนี้มีเป็นยูนิฟอร์มโหลดนะครับWL นี่คือวินโหลดนะถ้าเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายพรบควบคุมอาคารในช่วง10เมตรแรกก็มีค่า50กิโลกรัมต่อตารางเมตรเราเอาค่าตัวนี้คูณกับความลึกของอาคารในช่วงเบที่เราจะคำนวณนะเราก็จะได้เป็นยูนิฟอร์มโหลดต่อความสูงของอาคารออกมานะสมมตินะครับว่าอันนี้คือ50กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับเราคูณด้วยความลึกเข้าไปของช่วงเบนะครับสมมติว่าความลึกคือ4เมตรนะสแปน4เมตรแล้วก็คูณความลึกของเบเข้าไป L 4เมตรก็จะเป็นยูนิฟอร์มโหลดต่อความสูงของอาคารนะเสร็จแล้วเอายูนิฟอร์มโหลดตัวเนี้ย
คูณระยะตัดตรงนี้ครับ h ครึ่งหนึ่ง h ส่วน2ตัวนี้เข้าไปจะเป็นค่า w ได้เช่นกันกับจอยต่อมานะครับเราตัดครึ่งตรงนี้อันนี้เป็น h นะติดเป็น s คูณเข้าไปเราก็จะได้ฟอร์ต w ตรงนี้ที่จอยลอยต่อแต่ละตัวได้นะครับแล้วฟอร์สตัวนี้ก็เอามาใส่ตรงเข้าตรงนี้นะนะครับฟอร์สตัวนี้ก็ทำให้ตัวเสาโครงสร้างมันเซตัวไปนะผลของการเซของเสาโครงสร้างจะทำให้มีโมเมนต์ดัดเกิดขึ้นในเสาโมเมนต์ดัดตรงนี้ก็คือโมเมนต์ตรงนี้โมเมนต์ที่โคนเสานะครับโมเมนต์ที่จุดต่อระหว่างคันเสาตรงนี้เป็นส่วนโมเมนต์ในเสานะครับและสืบเนื่องจากว่าจอยลอยต่อตรงนี้เป็นริจิดเพราะฉะนั้นสมดุลของโมเมนต์เป็นศูนย์ก็จะถ่ายโมเมนต์เข้าสู่คานเป็นค่าเดียวกันด้วยนะครับที่ผมจุดไว้เนี่ยครับสองจุดนี้เป็นค่าโมเมนต์ตัวเดียวกันนะทิศทางตรงข้ามอันคือที่มาของโมเมนต์ในเสาแล้วก็โมเมนต์ในคานซึ่งในการออกแบบตัวริจิดเฟรมเราจะต้องออกแบบให้ลอยต่อตรงนี้สามารถต้านทานโมเมนต์ดัดตรงนี้ได้ทีนี้มาดูสัญลักษณ์ที่ผมใช้ในลอยต่อของโครงสร้างคานกับเสาตรงนี้นะลอยต่อในพิคแคสคอนกรีตจะมีความสำคัญมากเราจะต้องกำหนดว่าจะเป็นแบบไหนนะโดยลอยต่ออย่างง่ายสุดก็คือแบบพินแบบต่อแบบหมุดนะครับผมให้สัญลักษณ์เป็นกลมๆกลมๆแบบสีเหมือนกันแบบนี้พินนั่นหมายความว่าแรงที่ส่งถ่ายในพินเนี่ยส่งถ่ายด้วยแรงที่เป็นแรงเฉียงนะครับจะไม่มีโมเมนต์ถ่ายนะไม่มีโมเมนต์ตรงพินตรงนี้มันนั่นตำแหน่งตรงนี้ในอันสุดว่ามีแรงด้านข้างนะครับการเซตตัวของเสาที่เซตตัวไปก็จะไม่มีตัวถ้ามีหากมีกราวิตี้โหลดนะครับสุดว่ามีกราวิตี้โหลดลงคานตรงนี้เนี่ยตัวน้ำหนักบรรทุกที่ส่งถ่ายเข้าสู่เสานะจะไม่มีโมเมนต์จากน้ำหนักบรรทุกแต่มันอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นพินครับแต่ว่าในเสาเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ได้จากแรงด้านข้างที่ส่งถ่ายเข้าไปนะงั้นการดีไซน์ตรงจอยลอยต่อของพินตรงนี้เราจะไม่ใส่โมเมนต์เข้าไปนะอันนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เสาเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เราใส่พินเข้าไปนี่นะหากว่าดูรูป2มิตินะครับจากรูปเมื่อกี้นี้ถ้าเราใส่ตัวพินซัพพอร์ตเข้าไปในพิคแคสคอนกรีตนะว่ารอยยึดต่อระหว่างคานกับเสาเราให้เป็นพินนะเพราะฉะนั้นเวลามีน้ำหนักบรรทุกกดลงมาที่คานนะโมเมนต์ไดแกรมมันก็จะเป็นเฉพาะซิมเปิลบีมโมเมนต์แบบนี้อันนี้เป็นดีเฟกต์เคิร์ฟนะครับเส้นที่เห็นนี้เป็นการคงตัวของคานนะแต่ถ้าเป็นโมเมนต์ไดแกรมก็จะเป็นซิมเพิลบีมเป็นพาราโบลาแบบนี้นะโมเมนต์สูงสุดก็จะขึ้นที่กลางสแปนโมเมนต์ที่ปลายจะไม่ส่งถ่ายต่อเข้าสู่ตัวเสาด้วยนะมีเฉพาะตัวโมเมนต์ในคานที่ตรงจุดกลางหนึ่งเดียวสูงสุดนะตรงปลายจะไม่ส่งถ่ายเข้าสู่เสานั่นคือ รูปนี้ครับรูปขวามือคุมเบนไดแกรมโมเมนต์แม็กอยู่ตรงนี้นะสังเกตนะโมเมนต์ตรงนี้โมเมนต์ที่คานตรงนี้เป็นศูนย์นะจะไม่ส่งถ่ายเข้าสู่เสานะถ้ามาเป็นรูปร่างที่เป็นลักษณะของแรงด้านข้างจากแรงลมนะเรากระทำต่อเฟรมที่ตัวรอยยึดต่อระหว่างคานเสาเป็นพินนะครับ
ผลของแรงกระทำด้านข้างเนี่ยมันทำให้เกิดโมเมนต์ในเสาขึ้นโดยรูปขวามือนะครับอันนี้โมเมนต์ไดแกรมโมเมนต์ในเสานี่เราคำนวณได้จากโมเมนต์เท่ากับเขียนด้านข้างนะครับซัมมิชันของฟอร์สคูณกับความสูงแต่ละชั้นนะครับอย่างเช่นโมเมนต์ณตำแหน่งนี้นะครับโมเมนต์ตรงนี้ก็จะเท่ากับฟอร์สคือ F ส่วน2ค่านี้นะคูณกับความสูง S ค่านี้นะครับแล้วพอมาวันโมเมนต์ณตำแหน่งนี้นะจากสูตรตรงนี้นะครับซัมมิชันตรงนี้มันก็จะเป็นโมเมนต์เท่ากับ F ส่วน2คูณกับความสูง 2H นะเพราะว่าความสูงตรงนี้โมเมนต์อาร์มมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บวกด้วยฟอร์สตัวระดับชั้นนี้นะคูณกับ H ตัวนึงพอมาถึงข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นผลรวมของโมเมนต์ทั้งหมดแล้วด้วยสูตรตัวนี้มันก็เลยโมเมนต์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะสังเกตว่าโครงสร้างของพินซัพพอร์ตแบบนี้จะไม่ถ่ายโมเมนต์เข้าสู่คานนั่นหมายความว่าเสาเนี่ยจะรับเปรียบเสมือนเป็นคันทิลิเวอร์คอลัมน์เสายื่นนะรับโมเมนต์ไปเต็มๆเลยการดีไซน์แบบนี้เราต้องดีไซน์เสาที่เซกชันใหญ่นะเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยเห็นว่าโมเมนต์ไดแกรมที่เสาที่ฐานเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเสาเซกชันต้องใหญ่แล้วก็ที่ฐานเนี่ยจะต้องสามารถต้านทานโมเมนต์ดัดจากแรงลมได้นั่นคือเราต้องดีไซน์ตัวดีเทลเป็นแบบฟิกถ้าเป็นแบบตัวเบสเพลทที่มีอันคอร์โบเนี่ยเราต้องดีไซน์คอร์โบที่รับโมเมนต์ได้การถอนตัวนะครับนั่นคือคอนเซปต์ของพินซัพพอร์ตนะที่เราต้องดูว่าเราต้องดีไซน์เสาที่สามารถที่จะรับโมเมนต์ตรงนี้ได้ทีนี้พอเรารู้คอนเซปต์ของพินซัพพอร์ตแล้วนะครับแล้วก็เรารู้คุณสมบัติของดิจิตจอยแล้วนะครับเวลาเราประกอบกันเข้าไปเป็น precast concrete frame เราสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะเอาส่วนไหนเป็นพินส่วนไหนจะเป็น rigid fix นะอันนี้เป็นแบบรูปแบบหนึ่งนะรูปแบบหนึ่งเรียกว่าแบบเป็นยูคว่ำยูคว่ำก็คือส่วนนี้ส่วนนี้เป็นเชฟของ U นะซึ่งมีรอยต่อคานเสาเป็นดิจิตนะแล้วก็อยู่กล้ามตัวแรกนะครับแล้วก็อยู่กล้ามตัวที่2เทิร์นซ้อนขึ้นมานะจุดรอยต่อระหว่าง U 2ตัวเป็นพินนั่นคือเวลาเราหล่อจากโรงงานแล้วก็หล่อเป็นตัวอยู่กล้ามทีละตัวนะแล้วก็เอามายึดกันในไซส์ด้วยพินนะซ้อนขึ้นไป3ชั้นนะแล้วยึดเสาด้วยพินแบบนี้นะอันนี้ก็เหมาะสำหรับการดีไซน์ gravity load เพราะว่าตัวการรับแรงเนี่ยถ่ายน้ำหนักจากแนวดิ่งมาตรงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเราดีไซน์รับแรงด้านข้างด้วยแล้วถ้าเราโหลดแบบนี้ถ้าเราดีไซน์ตัวนี้เป็นพินเนี่ยตัวพินเนี่ยมันไม่สามารถรับโมเมนต์ได้เพราะนั้น stability หรือว่าความมั่นคงของโครงเฟรมเนี่ยก็จะไม่มั่นคงมันเซตัวได้ง่ายนะเพราะนั้นควรจะดีไซน์เป็นฟิกแบบนี้เพื่อว่าจะสามารถต้านทานการขึ้นตัวด้านข้างการเซตัวได้นะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะรูปร่างนี้นะครับเป็นแบบ L shapeL shape ก็คือรูปนี้อันนี้เป็น L นะแล้วก็มายึดต่อกันกับ L รูปถัดมายึดกันด้วยพิน
ยึดตรงนี้กันด้วยพินนะฮะแล้วเชฟตัดมาก็ยึดด้วยพินแบบนี้งั้นการที่เราต่อจอยเป็นช่วงๆก็เพื่อว่าเวลาเราหลอดในโรงงานเนี่ยมันจะได้หลอดชิ้นเล็กๆไม่เป็นเฟรมขนาดใหญ่เวลาคนส่งมาก็จะทำให้ได้ทำได้ง่ายรูปทางขวามือรูปนี้เป็นแบบ S shape ตัว S เหมือน S beam ลักษณะนั้นนะครับอันนี้คือรูปตัว S ผมใส่สีน้ำเงินไปแล้วแล้วมาต่อยึดกันด้วยพินกับ S ในชั้นต่อมาข้างบนเป็นยูความแบบนี้สังเกตว่าจุดยึดต่อระหว่างเสานะครับระหว่างที่ตรงกึ่งกลางช่วงเสาเพราะอะไรครับสาเหตุก็เพราะว่าใน defect shape ของตัวเฟรมนะรูปข้างล่างตัวนี้นะครับอันนี้มีน้ำหนักกราวิตี้โหลดกระทำนะการโก่งตัวของเสาจะโก่งในลักษณะเป็นดับเบิลเคอร์เวเจอร์การโก่งสองทางโดยที่มีจุดตัดกลับอยู่ที่กึ่งกลางพอดีแอสซัมชันนี้ทำให้เราวางตัวพินซัพพอร์ตที่ยึดระหว่างเสาให้อยู่ตรงกึ่งกลางได้นะเพราะว่าตำแหน่งนั้นจะโมเมนต์จะน้อยมากนะครับดูจากโมเมนต์ไดแกรมตรงนี้โมเมนต์ตรงกึ่งกลางเสาจะเกิดขึ้นน้อยมากคือเป็น0นั่นคือเราสามารถที่จะวางพินซัพพอร์ตการยึดแบบพินที่ตรงกึ่งกลางเสาได้นะทีนี้มาดูการวิเคราะห์หาตัวโมเมนต์ในตัวพิกัสคอนกรีตสมมติว่าเราสร้างเฟรมขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วเราต้องการหาว่าโมเมนต์ในบีมหรือว่าในคอลัมน์ในเสาตำแหน่งต่างๆจะคำนวณหาได้อย่างไรนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฟรมขึ้นมานะครับแล้วก็มีวงไว้ที่วงไว้คือเราจะคำนวณว่าโมเมนต์ในคานที่วงไว้โมเมนต์ในเสาที่วงไว้เนี่ยเราจะมีวิธีคำนวณหาได้อย่างไรวิธีการคำนวณนี้ให้วิธีว่าเป็นการตัดชิ้นส่วนย่อยในโครงสร้างทั้งหมดมาคำนวณก็เรียกว่า substructure นะหรือว่าการตัดชิ้นส่วนย่อยแยกออกมาดูตัวแรกนะครับตัวนี้คือการตัดชิ้นส่วนของคานออกมาที่วงไว้รูปนี้นะครับดึงออกมาเป็นรูปนี้แล้วใช้ assumption ของพิน support ระหว่างคานกับเสานะตัวนี้เป็นพินเราวางโหลดนะโดยที่วางน้ำหนักที่กระทำในช่วงสแปนที่เราจะออกแบบเป็นแม็กซิมัมโหลดแม็กซิมัมโหลดหมายความว่าเวลาเราใส่โหลดแฟกเตอร์ใส่เต็มที่ไปเลยนะ 1.2 เดดโหลดบวก 1.6 ไลฟ์โหลดอันนี้ ACI 3186ปี2011นะแล้วก็สแปนด้านข้างใส่มินโหลดมินโหลดอันนี้ก็คือ 1.0 เดดโหลดนะเหมือนกับที่ใส่ไว้ช่วงแรกเลยนะตรงนี้นะ 1.0 มินโหลดเนี่ยเช่นเดียวกับทางซ้ายนะครับนี่ 0 เดดโหลดนะครับงั้นถ้าเราเขียนโมเมนต์ไดแกรมดูรูปทางขวาหนึ่งนะครับตัวจุดตัวรอยต่อระหว่างคานกับเสาตรงนี้มีระยะของบ่าคานนะครับมีเอสเซนติกก็คือระยะห่างจากผิวของเสาไปยังตำแหน่งเซ็นเตอร์ของรีแอคชั่นของคานที่วางบนตรง
บ่าคานนะครับบ่าสาวทวดมีบ่าสาวมีบ่าอยู่แล้วตำแหน่ง R คือ reaction ของปลายคานลงมานะแล้วหาโมเมนต์ไดแกรมของตัวคานนั่นก็จะเป็นรูปตัวนี้นั่นคือเป็นลักษณะของ simple beam momentนะคำนวณโมเมนต์สูงสุดก็จากสูตร simple beam w l square ส่วน8นะโดยที่ตัว span ตรงนั้นเราต้องใช้ clear span ก็คือเอาระยะของ span ที่ center to center หักลบออกจากระยะ e ระยะ e คือจากผิวเสาไปยังตำแหน่ง center ของ reaction นะก็เป็น2 e ตรงนี้ก็จะหาโมเมนต์กลางคานได้นะครับทำนองเดียวกันกับตัวเชียร์ WL ส่วน2ก็หักลบจากระยะค่า e ไปนะพอตอนนี้หมึกมันซึมเข้ามามองมันเบลอๆนะ ตอนนี้แรงปฏิกิริยา reaction นะที่ปลายคานเราก็คำนวณจาก WL ส่วน2นั่นเองนะอันนี้มันเบลอๆมันเขียนซ้ำไปนะส่วนโมเมนต์ในเสาพอดีผมเขียนมันซ้ำๆนะโมเมนต์ในเสาตรงนี้เราคำนวณจากตัวรีแอคชั่น2ข้างที่มีค่าเอเซนติกจากเสาตรงนี้นะเรียกชั้นสองข้างนะเรียกชั้นแต่ละข้างมันก็จะมีค่าโมเมนต์โมเมนต์เท่ากับ r คูณกับเอสเซนติกถ้าเป็นทางซ้ายก็ r 1นะเพราะว่าเรียกชั้นคือ r 1นะครับส่วนโมเมนต์ทางขวา m 2เท่ากับ r 2คูณ eโมเมนต์สองทางนี้จะเห็นว่าทิศทางมันตรงข้ามเพราะนั้นเน็ตโมเมนต์ก็คือสองโมเมนต์ตรงนี้มาหักล้างกัน m net เท่ากับ m 1ลบ m 2นะเอาโมเมนต์ตรงนี้ apply เข้าสู่เสาก็คือค่าตัวนี้นะโมเมนต์สุทธิก็คือการสมการตัวนี้นะครับคือการหักล้างของโมเมนต์ที่ปลายคานนะเมื่อกี้นี้เป็นส่วนภายในตรงนี้นะส่วนภายในตรงนี้นะครับก็คือคานภายในทีนี้เรามาดูถ้าเราจะวิเคราะห์หาโมเมนต์ในเสาครับเริ่มจากเสาชั้นบนก่อนนะเสาชั้นบนก็คือรูปนี้นะครับรูปนี้นะเสาชั้นบนดึงออกมานะกระดาษมันบางมึกมันซึมตีกันเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องเขียนดินสอดีกว่าเราจะหาโมเมนต์ในเสานะครับโมเมนต์ไดแกรมคือตัวนี้นะจากคอนเซปต์ของการวางโหลดนะที่มีค่าเอสเซนติกวางโหลดของตัวคานที่มีเอสเซนติกจากหน้าเสาจากเซ็นเตอร์เสามานะก็จะหาตัวโมเมนต์สูงสุดในเสาส่วนบนได้ด้วยสูตรตัวนี้ก็คือหลักการการเทคโมเมนต์ของโมเมนต์ทางซ้ายกับโมเมนต์ทางขวามาหักล้างกันนั่นเองนะแล้วก็โมเมนต์ของเสาส่วนล่างก็ตามสูตรตรงนี้นี่สำหรับเสาชั้นล่างหลักการก็จะคล้ายๆกันนะอันนี้เป็นโมเมนต์ไดแกรมแล้วก็จะมีสูตรก็คือเป็นผลต่างของโมเมนต์ซ้ายกับขวานะหาโมเมนต์ที่ปลายเสาบนแล้วก็ปลายเสาล่างได้หลักการตรงนี้ถ้าหากว่าเราสมมติว่าฐานเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตนะโมเมนต์ที่ปลายล่างจะเป็นครึ่งหนึ่งของโมเมนต์ปลายบนนะอันนี้ก็คือเซน1ส่วน2ของ m ส่วนบน m บนนี้ก็เรียกว่า m upper นะupper column mcol แล้วก็ comma upper ก็คือโมเมนต์ตรงนี้โมเมนต์ส่วนบนนะครับแต่ถ้าเป็นพินซัพพอร์ต
โมเมนต์ปลายพินจะไม่มีเป็นศูนย์เพราะนั้นโมเมนต์ตรงนี้จะมีเฉพาะตรงโมเมนต์ลอยต่อบนอย่างเดียวนะครับนี่การออกแบบตัวฐานตรงนี้ถ้าเราแอสซูมเป็นฟิกเราต้องดีไซน์ฐานให้รับโมเมนต์ได้นะอย่ายกเว้นนะเราแอสซูมเป็นพินเนี่ยเราจะไม่มีโมเมนต์ให้ออกไม่ต้องใช้ตัวอย่างครับเฟรมตัวนี้ต้องการหาโมเมนต์ที่เสา y z แล้วก็โมเมนต์ในคาน x ตัวนี้นะเริ่มจากการหาโมเมนต์ในคาน x ก่อนนะข้อกำหนดการโหลดคอมบิเนชันจะใช้ ACI 318ปี2011โหลดแฟกเตอร์คือ 1.2 เดดโหลดกับ 1.6 ไลฟ์โหลดครับคำนวณแม็กโหลดออกมาก่อนส่วนมินโหลดก็คือ 1.0 เดดโหลดจากข้อกำหนดที่กำหนดมาเราจะหาเอสเซนติกได้ก่อนนะคือครึ่งหนึ่งของหน้าเสาบวกกับระยะปลายนะปลายคานเรียกชั่นปลายคานนะหาโมเมนต์สูงสุดในคานจากสูตร WL square ส่วน8หักลบจากค่าตำแหน่งของปลายคานนะตัวนี้ก็จะแทนค่าได้ไม่ยากขยับมาที่ตรงเสา y นะอันนี้ก็คือการแทนค่าในสูตรที่เกิดมาก่อนแล้วนั่นเองนะครับตัว maximum moment ของ upper and lowerนะการคาดโดยที่จะต้องหาแฟกเตอร์ของค่า e เหล่านี้มาก่อนถึงจะมาแทนในสูตรได้นะแล้วก็ในชิ้นส่วนเสา z ทำนองเดียวกันนะครับสูตรตัวนี้ก็คือให้มาแล้วเราแทนค่าในสูตรนั่นเองโดยที่เราต้องคำนวณตัวค่า e ก็ e i ต่อ h ตรงนี้ก่อนถึงจะมาแทนในสูตรตรงนี้ได้นะนี่ก็คือคอนเซปต์เบื้องต้นก่อนนะครับที่เราจะวางใน PCAST Concrete Frame นะสรุปหลักการก็คือเราจะต้องกำหนดก่อนว่าจอยลอยต่อระหว่างคานเสาเราจะวางเป็นพินตรงไหนเราจะวางเป็นฟิกหรือว่าริจิตตรงไหนตัวต่อหม้อเราจะวางเป็นพินหรือวางเป็นฟิกนะกำหนดไว้ก่อนเราถึงจะมาทำเรื่องของการวิเคราะห์หาแรงภายในหาโมเมนต์ได้นะครับเราจะสืบเนื่องไปก่อนการดีไซน์ตรงจอยลอยต่อด้วยนะต่อมาขึ้นต่อบทที่2เรื่องคานนะครับบทที่1ยังสั้นๆก่อนนะครับแต่บทที่2จะเริ่มยาวแล้วจะเริ่มเข้าไปในรายละเอียดการคำนวณมากขึ้นนะอันนี้เป็นรูปรอยต่อการวางพื้นต่อคานที่เป็นคานช่วงในนะครับคานช่วงในนั่นคือว่าสองฝั่งข้างก็จะมีปลายพื้นที่มาฝากตรงบ่าคานนะครับลักษณะของบ่าคานก็ทำได้หลายแบบอาจจะตรงบ่าคานนั้นอาจจะไม่มีร่องมาต่อกันธรรมดานะแบบรูปแรกหรือว่าจะมีบ่าคานนะซึ่งอาจจะเป็นได้ว่าตัวบ่าคานสองข้างนี้ตำแหน่งของพื้นอาจจะมีการลดระดับไม่เท่ากันได้รูปซ้ายรูปล่างเนี่ยตัวความกว้างของตัวคานส่วนบนนะครับส่วนนี้นะก็เรียกว่า upstand bridge เนี่ยตัวถ้าเห็นคำว่า upstand bead ก็คือความกว้างตรงนี้นะแล้วก็คำว่า upstand depth ก็คือตรงนี้ความสูงของตัวตั้งตรงนี้ upstand depth นะแล้วคำว่า boot depth ก็คือตรงนี้บูทเหมือนรองเท้าบูทนะบูทเด็ด
นี้ก็เป็นตัวอย่างของรอยต่อพื้นกับคานตรงริมขอบอาคารนะก็คือตรงตำแหน่งของคานที่อยู่ขอบเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆตัว L นะหน้าตัดของตัวรอยต่อของคานกับตัวพื้นทำได้2อย่างคือรูปแรกทางซ้ายมือครับทำเป็นแบบคอมโพสิตเป็นคานประกอบกันระหว่างตัวพื้นกับตัวคานโดยมีตัวเชียร์คีย์นะเหล็กเชียร์คีย์ตรงนี้เป็นตัวยึดนั่นคือว่าเวลาวางตัวพื้นเข้ามานะครับวางบนบ่าคานมีร่องระหว่างพื้นกับตัวบ่าตัวคานโดยให้เชียร์คีย์อยู่ในระหว่างนะครับแล้วก็กรอกฟิลตัวคอนกรีตเข้าไปนะพอคอนกรีตตัวนี้แข็งตัวดีแล้วหน้าตัดทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคอมโพสิตผสมกันได้นะส่วนรูปด้านขวามือเป็นลักษณะนอนคอมโพสิตบ่าคานวางมาฝากตรงนี้โดยที่เราทำบ่าเตรียมไว้แล้วนะครับไม่มีตัวคอนกรีตฟิลยึดไม่มีเหล็กที่จะยึดเข้าหากันตรงนี้ก็จะเป็นมาวางแบบพิมพ์ซัพพอร์ตวิธีการคำนวณนะอันนี้เข้าไปในรายการคำนวณแล้วนะได้เริ่มจากตัว non composite action ก่อนรูปนี้ก็คือดึงมาจากรูปทางขวามือรูปคานตัวนี้นะดึงเข้ามาการวิเคราะห์จะคล้ายๆหน้าตัดตัว T นะแต่ว่ารูปนี้มันไม่ใช่ T ไม่เหมือนตัว T ทีเดียวครับในเซกชันของหน้าตัดการตัวนี้คือการกระจายของสเตรนแล้วก็การกระจายของสเตรสในหน้าตัดนะเพราะฉะนั้นจากคอนเซปต์ที่เราทราบกันดีก็คือในส่วนบนคอนกรีตรับคอมเพรสชั่นแรงอัดทีนี้แรงอัดมี2 ส่วนเพราะว่าตัวหน้าตัดการตัวนี้มันไม่เป็นสี่เหลี่ยมเรกูล่าแต่ว่ามันมีหน้าตัดเรกแทงกูล่า2ชิ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีคอมเพรสชั่นforce 2ตัวด้วยกัน compression force ตัวแรกมาจากส่วนบนนะ C1 แล้วก็ compression force ตัวที่2มาจากส่วนล่าง C2 นี้นะส่วน tension T เป็นแรงดึงในเหล็กเสริมมีระดับเดียวนะการคำนวณตัว tension T ก็มาจากแรงดึงในเหล็กเสริมคือ compression C จากแรงอัดในหน้าตัดคอนกรีตนะครับเราก็จะคำนวณจากความลึกของตัวคอนกรีต step box ตรงนี้ได้นะครับทีนี้พารามิเตอร์ที่เราต้องมีการคำนวณคือไอ้ตรงระยะความลึกของ step box คอนกรีต step box นะคือระยะของ x นะมันมี2กรณีคือถ้าความลึกของ state box xน้อยกว่า 0.5D นะค่าของ Z Moment Arm เนี่ยก็จะใช้สูตรตัวนี้แล้วก็ค่าความลึกของ Step Block X น้อยกว่าค่าความลึก S S นี่ก็คือความลึกของตัวระยะของ Upstand นะUpstand Depth ตัวนี้นะสูตรของโมเมนต์ก็จะเปลี่ยนไปตัวนี้อันนี้เป็นการคำนวณโมเมนต์ดัดของคานนะอันนี้กรณีของแรงเฉือนแรงเฉือนจะต้านด้วยตัวพื้นที่หน้าตัดของ
คารส่วนนี้นะจะเราจะไม่เอาส่วนที่เป็นส่วนที่นอกเกินที่ส่วนที่เป็นบ่าตัวนี้มาคำนวณ นะครับเพราะว่าไอ้ตัว core area ของตัวคานที่มันรับแรงเฉือนเนี่ยจะเป็นส่วนที่ล้อมกรอบด้วยตัวเหล็กปลอกของคานหลักเนี่ยส่วนตัวนี้จะไม่ได้มาใช้ข้างนอกตัวนี้จะไม่ใช้ในการรับเฉือนสูตรของการแห่เฉือนตรงนี้จะเหมือนกับในเรื่องของคานทั่วไปนะครับแต่ต่างกันในเรื่องของตัวเฉือน area ที่จะมาใช้ตัวนี้ก็สูตรเหมือนกันเลยนะครับ VC V เท่ากับ VC บวกตัวนี้คือของคอนกรีตส่วนตัวนี้ของเหล็กปลอกนะแล้วก็กำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตก็เป็น 0.53 square root fc prime แล้วก็จะคำนวณได้ว่าเหล็กปลอกเราต้องการใช้เท่าไหร่เมื่อกี้เป็นหน้าตัด non composite นะพอเป็นหน้าตัด composite section ก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนผสมของตัวหน้าตัดคอนกรีตที่เราเทตรงรอยต่อของพื้นกับคานมันเพิ่มขึ้นมานะครับตรงรอยต่อนี้ทำได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นรอยต่อที่ลาบๆแบบนี้นะเนื้อคอนกรีตก็จะฟิลในส่วนตรงนี้ที่เติมขึ้นมาเนี่ยส่วนที่เป็นส่วนที่เติมขึ้นมานะหรือว่าจะเป็นเทเปอร์ฟิลเป็นเทเปอร์อย่างนี้อันนี้ก็ทำให้อาจจะเทเวลาเทคอนกรีตทำงานได้ง่ายขึ้นนะแล้วตรงกลางนี้ต้องมีเชียร์คีย์มีเหล็กประสานยึดนะรูปร่างนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นพิคัสแพลงมาวางแล้วก็มีเทท็อปปิ้งอันนี้เป็นพื้นสำเร็จที่มาวางก่อนครับเสร็จแล้วก็เราก็มีท็อปปิ้งนะอันนี้การจะมีท็อปปิ้งได้มันต้องมีเชียร์คีย์ถึงจะทำให้พื้นกันเป็นคอมโพสิตได้นี่เป็นเชียร์คีย์นะแล้วก็เราก็วางตัวไอ้ท็อปรีนฟอร์ซเมนต์ลงไปนะแล้วเทคอนกรีตนะเชียร์คีย์ตรงนี้ก็ทำหน้าที่ยึดประสานกันระหว่างตัวพิกัสแพลงฟอร์มที่เป็นฟอร์มเวิร์กนะเข้ากับตัวท็อปปิ้งแล้วก็คอมไบด้วยเชียร์คีย์ตัวนี้เข้าไปในคานนะเพราะนั้นพฤติกรรมของคานนี้ก็จะเป็นหน้าตัดแบบตุทีนะโดยภาพรวมเอาสีแดงนะภาพรวมก็จะเป็นตัวทีแบบนี้เข้าด้วยกันนะทำให้section modulus ของคานใหญ่ขึ้นเป็นรูปตัวทีนะตัวนี้ก็เหมือนกันหน้าตัดทีมันก็จะทำให้คานหน้าตัดใหญ่ขึ้นนะตัวนี้เหมือนกันก็จะใหญ่ขึ้นนี่การคำนวณออกแบบตัวเหล็กเสริมในตัวคานคอมโพสิตเราจะแบ่งขั้นตอนการคำนวณเป็น2ช่วงคือช่วงแรกเราวางตัวพิคัสบีมก่อนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะต้องรับน้ำหนักของตัวมันเองแล้วก็น้ำหนักของตัวคอนกรีตท็อปปิ้งที่เราเทเข้าไปพร้อมกับตัวพื้นแพลงที่เราวางนะแล้วก็จะมีตัว construction load ก็คือน้ำหนักบรรทุกในขณะก่อสร้างด้วยนะครับและหลักการตัวนี้ก็จะดีไซน์เป็นแบบตัวคานปกติยังไม่คอมไบตัวพื้นเข้ามานะเมื่อคานตัวมันเองล้วนๆเนี่ยต้องน้ำหนักตัวนี้ได้นะส่วนที่สองคือหลังจากที่ตัวพื้นมันแข็งตัวแล้วตัวนี้จะเป็น composite actionซึ่งน้ำหนักตัวนี้ที่เราต้องคิดก็คือน้ำหนักของตัวรับโหลดจริงๆที่มันจะรับในการออกแบบนะเพราะนั้นตัวเหล็กเสริมที่จะใช้ทั้งหมดมันก็จะเป็นผลรวมของขั้นตอนช่วงแรกที่สถานะของการรับหนักพื้นที่ยังไม่แข็งตัวแล้วก็บวกกับขั้นตอนสุดท้ายนะครับการที่รับโหลดน้ำหนักรับโหลดเต็ม
ดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะทีนี้เหล็กสำคัญที่ใช้ในการออกแบบหน้าตัดคอมโพสิตก็คือเชียร์คีย์นะเชียร์คีย์ตัวยึดระหว่างตัวหัวคานกับตัวส่วนของพื้นนะครับส่วนตัวนี้เชียร์คีย์นะครับอันนี้เป็นหน้าตัดที่ตรงจุดรองรับสปอร์ตนะที่แล้วก็สองลูกนี้เป็นที่มิดสแปนนะถ้าหากว่าคานเป็นซิมเบิลบีมคือระวางคานแบบช่วงเดียวง่ายๆปลายพานเป็นพินนะโมเมนต์ไดแกรมจะเป็นลูกนี้แต่ถ้าระวางคานแบบต่อเนื่องนะโมเมนต์ไดแกรมจะมีโมเมนต์ลบและก็ติดโมเมนต์ตามมาด้วยนะแล้วก็เวลาคิดตัวเชียร์คีย์นะระยะตามแนวราบส่วนที่ใกล้ๆซัพพอร์ตนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีนักติดโมเมนต์ในการที่จะรับนะครับเหมือนเชียร์คีย์ในส่วนตรงนี้ต้องดีไซน์ในส่วนที่มันมีนักติดโมเมนต์มารับนะเราคิดประมาณว่าประมาณ 0.2L นะครับที่จะเป็นส่วนที่เชียร์คีย์ตรงนี้จะรับนะในส่วนถัดมาตรงกลางนี้ก็จะเป็น positive momentนั่นหมายถึงว่าตัวโมเมนต์มันดับกับทางนะทีนี้การดีไซน์เชียร์คีย์อันนี้คือเชียร์คีย์นะหลักการคือว่าเราคำนวณตัวแรงอัดที่ในหน้าตัดพื้นตรงนี้นะครับเหมือนกับตัวแรงหน้าตัดพื้นเนี่ยรับแรงอัดเฉือนเชียร์คีย์ตรงนี้ให้ขาดจากกันนะเราคำนวณแรงในพื้นตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาแรงในพื้นตรงนี้มาออกแบบตัวเชียร์คีย์นะแต่มีตัวอย่างนะอันนี้คือสูตรการคำนวณนะครับพอเราได้แรงออกมาแล้วก็มาเข้าสูตรตรงนี้เพื่อหาหน้าตัดเหล็กเชียร์คีย์ได้สัมประสิทธิ์มิลตรงนี้คือสัมประสิทธิ์ขึ้นอยู่กับการเทคอนกรีตเนี่ยอยู่ในตารางตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือสูตรการหาหน้าตัดพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเดือยที่เป็นเชียร์คีย์ตัวนี้นะสูตรตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นการคำนวณหาตัวแรงอัดในพื้นที่เราใช้แอพพลายเข้ากับตัวเชียร์คีย์หลังจากที่เราคำนวณโมเมนต์ในตัวคานแล้วเราก็จะมาออกแบบตัวหน้าตัดของคานซึ่งก็ต้องมีการดีไซน์ความกว้างและความลึกของคานนะครับทีนี้เราในการออกแบบนะครับมันก็จะมีคู่มือตารางคู่มือช่วยในการออกแบบทำให้มันง่ายขึ้นนะครับตารางกราฟที่ผมเอามาให้ดูนี้เป็นมาตรฐานของการออกแบบของที่ประเทศสิงคโปร์ที่เขาใช้ BIS Standard นะครับเขาสร้างฉากกราฟที่จะช่วยในการคำนวณได้ง่ายนะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆดูนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่มันมีกราฟอยู่2ชุดรูปซ้ายรูปขวานะเราดูรูปซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวคงต้องดูรูปตัวนี้ก่อนละมั้งเอาค่อยๆดูนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวเอาตรงนี้ก่อนนะครับกราฟตรงนี้ใช้คำนวณสเต็ง FC prime 300นะสเต็ง FC Pi ที่เพิ่มขึ้นก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะแล้วก็รูปต่อมาคือรูปนี้รูปหน้าตัดของคานนะที่ใช้คานที่เขาออกแบบตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นโมดูลหมายความว่าเขาตัดเป็นชิ้นย่อยๆชิ้นย่อยๆที่มีความกว้างเท่ากับ50มิลลิเมตรหรือว่า5เซนติเมตรนะครับมีความลึกเท่ากับ H เวลาเราดีไซน์ก็เหมือนกับเอาโมดูลแต่ละชิ้นแต่ชิ้นเนี่ยมาต่อกันเราต้องคำนวณว่าต้องใช้หน้าตัดเล็กๆเนี้ยกี่ชิ้นก่อนได้คำนวณจำนวนได้ถึงจะไปคูณกับตัวไอตัวกำลังของชิ้นเล็กๆหนึ่งตัวเราก็จะได้ทั้งหมดนะดูกราฟตรงนี้นะครับตัวล่างนี่คือ span of beam ก็คือเป็นช่วงความยาวของ span ที่ของคานที่เราจะออกแบบ
หน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็ลูกทางตั้งแกนทางตั้งอันนี้เป็นยูนิฟอร์มโหลดนะยูนิฟอร์มโหลดที่วางบนคานนะที่เราจะดีไซน์หน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อเมตรนะต่อคานหน้าตัดโมดูลตัวนี้นะหน้าตัดคานโมดูล1ชิ้นที่ว่ากว้าง5เซนนะลึก S นะแล้วก็ตรงกราฟตรงนี้มีหลายเส้นเพราะว่าความลึกของคานที่เปลี่ยนไปนะตัว H ที่เปลี่ยนไปหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะกราฟชุดขวามือคือชุดรูปนี้นะครับแล้วก็มาดูชุดทางซ้ายมือชุดนี้นะชุดทางซ้ายมือนี้จะมีบอกว่าโหลด floor span orthogonal to beam หมายถึงว่าเป็นช่วงของพื้นที่มาพาดกับคานนะครับแล้วสมมติว่าเราวาง floor plan นะก่อกระดาษเปล่าเท่านั้นเนี่ยเอารูปตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะในรูปในหน้า31นะครับรูปที่ 2.16 ตัว floor span ของพื้นเนี่ยคือตัวนี้ใช่ไหมครับพื้นสำเร็จที่เรามาวางพาดตัวบีมอาคารที่เราจะออกแบบคือการตรงนี้เพราะนั้นตัว floor span ที่ orthogonal to beam ก็คือ floor span ตัวนี้นะครับส่วน span ของคานจริงๆคือ span ตรงนี้นะเพราะนั้นไออย่างในรูปตัวนี้ระยะ 9.6 ก็คือ floor span ของพื้นที่มาพาดกับคานเพราะนั้นกลับมาที่ตรงนี้ก็คือระยะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น uniform loadของ floor น้ำหนักของน้ำหนักโหลดที่วางอยู่บนพื้นนะครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตรถ้าคนไม่ค่อยคุ้นหน่วยกิโลนิวตันต้องแปลงกันหน่อยนะแปลงหน่วยกิโลนิวตันให้เป็นกิโลกรัมนะครับเอาประมาณ10นะ1010ไปหารนะครับอย่างสมมติว่า1กิโลนิวตันนะครับ1กิโลนิวตันก็คือ1,000นิวตันนะเอา10หารก็จะเป็นกิโลก็ประมาณ100กิโลแปล1กิโลนิวตันก็ประมาณ100กิโลเรียกว่า 0.1 ตันผมจะใช้หน่วยกิโลนิวตันอยู่นะครับเพราะว่ากราฟตัวนี้จะอ้างอิงหน่วย SI นะ